สำหรับวันนี้ที 3B ขอเสนอตอนวุ้นแปลภาษา ไม่ใช่ครับมันคือเครื่องแปลภาษาครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวตัวนี้กันครับมันคือเครื่องแปลภาษาครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถแปลภาษาได้ทั่วโลกมากกว่า30ภาษาเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่องที 3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับเครื่องแปลภาษาแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็เห็นหลายๆเว็บนะครับเอามาขายวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาทดสอบ1ตัวนะครับตัวนี้ชื่อว่า iTrans นะครับหรือว่ามาจาก iTranslate นั่นเองนะโดยที่สามารถฟังและพูดภาษาไทยแล้วก็พูดออกมาอีกภาษานึงโต้ตอบกันได้เลยครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมฮะน่าจะทราบดีครับว่าผมเป็นคนที่ภาษาอังกฤษอ่อนแอมากๆครับก็ให้เพื่อนๆจะต้องมาคอยแก้คำผิดในภาษาอังกฤษของผมตลอดเวลาดังนั้นครับวันนี้เราก็จะมีตัวนี้เป็นตัวช่วยของเราแล้วนะครับแกะออกมาด้านในกล่องนะครับก็จะเจอเครื่องแปลภาษานะครับขนาดไม่ใหญ่ครับเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กๆครับสายชาร์จนะครับพวกนี้ไม่ต้องใส่แบตเตอรี่ละเขามีตัวฟิล์มครับเป็นฟิล์มติดกระจกกันรอยนะนี่ครับมีซองนะครับเป็นซองซิลิโคนมาให้สายคล้องนะครับก็ออปชันครบครับหมดแล้วไม่มีอะไรในกล่องละนี่ครับสำหรับ iTrans ตัวนี้นะครับผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีปุ่มกดนะครับทั้งหมด3ปุ่มนี่เป็นปุ่ม Switch On Off เปิดเครื่องครับแล้วฝั่งนี้ก็ปุ่มนะครับสำหรับเวลาเราพูดภาษาหนึ่งไปนะครับแล้วก็กดพูดอีกภาษาหนึ่งนะครับก็จะแปลได้2ภาษานะด้านหลังมีลำโพงใหญ่นะครับเสียงชัดนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปทดสอบการใช้งานกันเลยมาดูสเปคของเจ้า iTrans ตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่แบบ built-in ครับสามารถชาร์จได้ผ่านสายชาร์จแบบ USB นะครับมีแบตเตอรี่อยู่ 1,000 มิลลิแอมชั่วโมงครับสามารถใช้งานเนี่ยสแตนด์บาย168ชั่วโมงครับแล้วก็สามารถใช้งานต่อเนื่องเนี่ย6ชั่วโมงได้เลยสบายๆนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยประมาณ2นิ้วครับน้ำหนักก็เบาๆนะครับซึ่งจริงๆครับสีเนี่ยเขามีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีเทาอย่างที่ผมเอามาแบบนี้นะครับแมนๆหล่อๆนะหรือว่าอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นสีแดงนะครับโดยเจ้าเครื่อง iTrans หรือว่าเครื่องวุ้นแปลภาษาของเราในวันนี้นะครับก็สนับสนุนครับภาษานะทั้งหมดเนี่ย30ภาษาทั่วโลกครับตอนนี้เนี่ยที่ผมเห็นนะก็มีภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาฝรั่งเศสภาษารัสเซียภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสโอ้ยมากมายครับก็ไปดูรายละเอียดได้นะครับจากลิงก์ที่ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับการใช้งานในครั้งแรกครับเมื่อมาถึงครับเราก็สามารถกดเปิด power นะครับตรงนี้ได้เลยนะบางเรื่องครับที่มันเปิดไม่ติดครับก็ให้เอาไปชาร์จแบตเตอรี่สักก่อนนะครับชาร์จทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับก็จะเปิดติดนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องมาครั้งแรกนะครับเครื่องก็จะทำงานมาเป็นภาษาจีนนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราไปเซตค่าเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะก็ให้มากดตรงรูปเหมือนรูปโลกตรงนี้ครับบรรทัดล่างสุดนะครับเข้าไปครับเลือก English ครับสำหรับภาษาของเครื่องเนี่ยมันจะมีแค่2ภาษานะก็คือจีนกับอังกฤษฮะตัวนี้เนี่ยหน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็ทัชสกรีนลื่นๆสบายๆเลยครับซึ่งหน้าจอครับเราสามารถปรับวอลลุ่มเสียงได้นะครับปรับความสว่างนะครับของแสงได้สามารถกดอัปเดตครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมากดอัปเดตกันเลยนะจริงๆเมื่อเข้าเครื่องมาเนี่ยเขาจะให้เราอัปเดตครับเราสามารถอัปเดตได้เลยนะฮะแต่ว่าเราต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับมีปุ่ม Reset มีปุ่ม About Device นะครับอ่ะเรามาดูครับตอนนี้เรามาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะตัวนี้ต้องใช้ร่วมกับสัญญาณ Wi-Fi ครับซึ่งถ้าเราสงสัยว่าออกไปนอกบ้านจะทำไงฮะโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ครับมันสามารถปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับก็ใช้แบบนั้นนั่นแหละนะเข้ามาปุ๊บครับก็เลือก Wi-Fi บ้านเราครับผมเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกดปุ่มสีเขียวครับอัปเดตได้เลยนะตอนนี้ครับให้เราเข้ามาครับแล้วกดดาวน์โหลดครับก็รอสักครู่นึงครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้งานกันต่อครับนี่ใช้เวลาเพียงไม่ถึง3นาทีครับก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็อินสตอลได้เลยครับใช้เวลานะครับไม่ถึง10นาทีครับก็อัปเดตทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับมาเริ่มต้นใช้งานกันได้เลยนะครับถ้าเราต้องการเลือกภาษาครับเราจะเลือกได้2ภาษานะเวลาเราทำงานเนี่ยเลือกต้นทางกับปลายทางครับสมมติผมต้องการดูครับว่าเราอยากพูดกับภาษาไหนชาติไหนครับก็ดูฮะมีให้เลือกเยอะมากๆครับเช่นวันนี้ครับผมอยากจะทดสอบง่ายๆก่อนนะเป็นภาษาอังกฤษครับผมก็เลือกEnglish ครับส่วนด้านล่างครับผมเป็นคนไทยแน่นอนครับเราก็พูดภาษาไทยนะฮะนี่เลือกแค่นี้เองนะครับ
ฉะนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยจะมีปุ่มด้านข้างครับเมื่อเขาพูดภาษาอังกฤษมาให้กดปุ่มบนครับเมื่อพูดภาษาไทยให้กดปุ่มล่างนะครับง่ายๆแบบนี้แค่นี้เองครับส่วนหากเราต้องการพูดครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยนภาษานะเป็นภาษาอื่นนะครับเราก็สามารถเลือกครับเปลี่ยนได้แบบง่ายดายแบบนี้สำหรับคนที่อยากได้นะครับถ้าเทียบเนี่ยตัวนี้เนี่ยในรุ่นเดียวกันทำงานได้แบบเดียวกันเนี่ยถือว่าราคาไม่แพงเลยนะครับลิงก์ก็ใส่ไว้ใต้วิดีโอครับตอนนี้เราไปดูทดสอบการใช้งานกันเลยครับครับสำหรับ iTrans นะครับก็สะดวกสบายครับทำให้เราไม่ต้องไปนั่งเปิด Dictionary หรือว่านั่งกดพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาสามารถแปลคำศัพท์ได้จากการพูดครับทีเนี้ยเราขอมาแนะนำการใช้งานสักนิดนึงครับเวลาเราพูดเข้าไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเครื่องพวกนี้เนี่ยทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาครับถ้าเราไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะแปลไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกครับเราสามารถใช้เน็ตมือถือในการเชื่อมต่อก็ได้นะครับต่อมาครับวิธีการพูดครับควรพูดชัดๆช้าๆนะฮะก็อย่าพูดเร็วครับเพราะเครื่องมันประเมินผลไม่ออกครับฟิลมันจะเหมือนคล้ายๆเราพูดกับ Siri นั่นเองครับเช่นถ้าผมพูดไปครับสวัสดี Hello โอ้เห็นไหมครับคำง่ายๆครับลองพูดให้คำยากขึ้นครับคุณกำลังจะไปไหน Where are you going เห็นไหมฮะประโยคง่ายๆเนี่ยสามารถใช้ได้แน่นอนครับแล้วก็ประโยคพื้นฐานประโยคที่พูดคุยนะครับทีนี้เราลองดูครับถ้าเกิดผมพูดไม่ชัดจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะไปไหน Where are you going หุ้ยพูดใต้ก็ฟังออก ลองพูดสุพรรณดูไหมครับคุณจะไปไหน Where are you going อุ้ยสุพรรณก็ฟังออก ดีอันนี้ดีอันนี้ดีครับจริงๆอะผมว่าถ้าเราพูดนะครับแล้วเขาพอเครื่องระบบเครื่องมันพอเดาออกอะผมลองแกล้งเครื่องดูนะครับพยายามจะพูดเร็วที่สุดเลยนะจะไปไหนเนี่ยครับอันนี้เราพูดเร็วเกินไปแล้วนะครับเครื่องจะไม่สามารถประเมินผลได้ครับไปไหนเห็นไหมครับไปไหนอะ Where to go อย่างนี้ออกละออกละนะครับแล้วก็ศัพท์ที่ใช้ครับพยายามใช้ศัพท์ที่เราคุยกันทั่วไปนะครับแล้วก็พยายามจะใช้คำแปลกๆหรือพวกศัพท์แสลงอะไรเงี้ยเขาจะไม่เข้าใจนะครับเช่นจ้าบอ่ะจ้าบงงเลยแซบเดล่ะอันนี้ภาษาถิ่นนะครับ can be said ฮะเห็นไหมมันเห็นไหมคือเวลาเราพูดนะครับแล้วเขาฟังเพี้ยนอ่ะตอนเนี้ยเขาอ่านว่าจัดได้ว่านะครับแต่ผมคำพูดเป็นภาษาอีสานคำว่าแซบเดล่ะนะครับไม่รู้จักละนะครับแปลว่าอย่างเงี้ยเวลาเราพูดภาษาถิ่นภาษาแสลงอย่างนี้เขาไม่รู้จักนะครับดังนั้นเนี่ยให้พูดภาษาภาคกลางครับสุภาษิตดูไหมขี่ช้างจับตั๊กแตนสุภาษิตครับ Elephant wax catch locust ก็ตามนะขี่ช้างจับตั๊กแตนเลยครับทีนี้เวลาเราพูดนะครับเราต้องรู้ว่าเครื่องนี้มันพยายามแปลภาษาแทนเราถ้าคุณพูดภาษาไหนไม่ได้คุณก็ไม่ควรพูดยากๆกับเจ้าของภาษานะครับควรใช้ศัพท์ง่ายๆพื้นๆครับเครื่องก็ทำได้แบบนั้นเช่นกันครับถ้าเราไปใช้ศัพท์พยายามเป็นศัพท์ทางการพยายามใช้คำยากหรือพยายามพูดประโยคยาวๆเนี่ยเครื่องเขาก็จะไม่เข้าใจนะครับเป็นเครื่องไหนเนี่ยก็จะประเมินผิดพลาดทั้งนั้นเวลาให้สังเกตครับเวลาเราพูดไปเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาไทยมันถูกต้องนะครับดังนั้นภาษาที่แปลไปมันก็จะถูกต้องหรือใกล้เคียงด้วยนะครับแต่อาจจะนะต้องบอกก่อนว่าถ้าประโยคยาวๆมันอาจจะผิดแกรมมาผิดไวยากรณ์บ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะทำให้เราสื่อสารกับดีกว่าเราที่เราพูดไม่ได้เลยนะครับอย่างน้อยสื่อสารเข้าใจครับเมนูแนะนำ Recommended dishes เมนูที่คนสั่งเยอะที่สุด Most ordered menu เช็คบินด้วยครับ Flying with me บินเลยเช็คบิน Check bills สำหรับคำพูดนะครับบางคำเนี่ยถ้าเราพูดแล้วมันแปลผิดเพี้ยนแล้วเราพอเข้าใจบ้างครับก็ลองหาคำอื่นนะครับฮะโดยสังเกตจากภาษาไทยครับถ้าภาษาไทยแปลถูกก็อย่างที่บอกครับภาษาอังกฤษมันก็จะแปลถูกด้วยครับทีนี้เราลองมาดูภาษาอื่นกันบ้างครับตอนนี้ครับผมลองเลือกเป็นภาษาจีนดูนะครับลองดูครับว่าภาษาจีนครับก็ใช้คำง่ายๆก่อนครับคุณชื่ออะไรรถประจำทางสายไหนไปตลาดคือจะบอกว่าบางครั้งนะครับเวลามันแปลออกมาครับมันอาจจะไม่ได้แปลเป็นประโยคคำถามหรือเป็นประโยคที่เราอยากจะให้ตรงๆนะครับเพียงแต่ว่ามันสามารถเอาศัพท์ที่เราพูดเนี่ยมาเรียงใหม่ได้นะครับก็สามารถสื่อสารได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าของภาษาเขาเข้าใจแหละนะว่าเราพยายามพูดอะไรกับเขาทีนี้ผมลองพูดภาษาจีนใส่ไปบ้างครับวอย่าชื่อชูเชี่ยวฉันจะไปโรงเรียนขนาดผมพูดภาษาจีนไม่ชัดนะเขายังฟังออกเลยจะเกิดตัวเสาเฉียนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จริงๆกับผมต้องการอยากจะบอกเขาว่าราคาเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะก็เข้าใจนะครับก็เข้าใจหมิงเทียนเจียนเจอกันพรุ่งนี้โอ้ใจเจียนลาก่อนบองโวยาทริปดีๆ
เชื่อแต้มฉันรักเธอเชื่อเนอร์กอมปอมปะไม่เข้าใจมันแปลว่าไม่เข้าใจครับเครื่องมันไม่ได้ไม่เข้าใจนะฮะอันยองฮาเซโยสบายดีหรือฮานาทูเซ็ต1 2 3นานี้อะไรนะอยากไปโตเกียวโตเกียวนี่อีกตัดครับแล้วนี่ก็เป็นการทดสอบนะเครื่องแปลภาษา iTrans นะครับก็ถือว่าทำให้เรานะครับสะดวกสบายมากขึ้นครับกับการที่เราจะพูดกับชาวต่างชาติเวลาเราไปต่างประเทศนะครับบางทีไม่ต้องพกหนังสือไกด์เล่มใหญ่ๆหรือว่าท่องศัพท์ไปครับบางครั้งเนี่ยอาจจะพูดบางคำได้บ้างแล้วนะครับแต่เรานึกศัพท์ไม่ออกครับสามารถใช้เครื่องพวกนี้เนี่ยช่วยได้เป็นอย่างดีเลยส่วนคนที่พูดไม่ได้เลยนะครับก็สามารถจะสื่อสารได้บ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราก็ต้องฝึกฝนด้วยตัวเองด้วยนะเครื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ได้สามารถจะแบบมาพูดแทนและให้เราเข้าใจทุกอย่าง 100% ได้ครับที่สำคัญครับสำหรับเด็กๆครับหรือว่าเพื่อนๆครับที่กำลังจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วกำลังฝึกภาษาที่3นะครับภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษารัสเซียนะครับหรือแม้กระทั่งภาษาอังกฤษก็ตามครับเราสามารถใช้ iTrans ครับในการฝึกพูดได้นะครับโดยสามารถเช็คครับว่าสำเนียงที่เราพูดเนี่ยในภาษานั้นๆเนี่ยถูกต้องไหมครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับของการศึกษาได้อีกด้วยครับและความสามารถทั้งหมดครับที่ผมกล่าวมาก็ถูกบรรจุไว้ในเจ้า iTrans ครับเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะเครื่องนี้ครับแล้วสำหรับเพื่อนๆครับที่สนใจครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับต่อไปนี้การท่องเที่ยวของเราในต่างประเทศก็จะสนุกสนานและก็สื่อสารได้ง่ายมากขึ้นครับกับตัวนี้เลยครับ iTransและขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมครับสำหรับตอนนี้ครับช่องเราก็มีแจกของครับทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงครับแล้วก็คลิปใหม่ๆครับลงเกือบทุกวันเลยนะครับมีหลากหลายคอนเทนต์โดยเฉพาะการรีวิวสินค้าเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยเกือบ3ชิ้นเลยทีเดียวนะครับก็มาติดตามชมกันได้ครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าแจกของรางวัลครับถ้าเพื่อนๆได้รางวัลครับจะได้ทราบทันทีเลยสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมต้องขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ